วัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับ Zero How หรือ Zero Out ผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าแต่สำเนียงคงจะไม่ใช่เป๊ะๆแต่มันก็ประมาณนี้แหละนะซึ่งเกมนี้ก็คล้ายๆกับเจ้าตัว Lady or Not เลยทุกคนที่จะรับบทบาทเป็นหน่วยสวาทแต่มันมีข้อยกเว้นผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันเป็นหน่วยรบพิเศษอะไรเป็นหน่วยสวาทหรือเปล่าแต่ที่รู้มันเป็นหน่วยรบพิเศษของบังกลาเทศครับเพราะว่าเกมนี้เป็นสัญชาติของบังกลาเทศใช่ฮะและเกมนี้อีกอย่างคือมันออกมาก่อน Lady or Not ตอนนั้นทุกคนรู้สึกว่ากำลังเห่อเจ้าตัวเกมนี้พอใช้ได้อยู่นะกระแสมันค่อนข้างที่จะดีแต่พอหลังจากนั้นไปอีกสักพัก Lady or Not ก็ผุดขึ้นมาหลังจากนั้นเกมนี้มันก็รู้สึกจะเงียบๆไปสักพักเลยแหละนะผมเพิ่งสังเกตดูนะตรงมุมซ้ายบนของจอมันเขียนว่า Early Access แปลว่าเกมนี้ยังไม่ใช่เป็นเวอร์ชันเต็มผมก็คิดว่ามันเป็นเวอร์ชันเต็มมาแล้วอะไรประมาณนั้นแต่มันยังไม่พัฒนายังไม่เสร็จนะแต่ช่างมันเถอะนะแต่มันก็อัปเดตมาไกลมากๆเลยทุกคนทำให้ผมต้องกลับมาเล่นโคตรนานเลยซึ่งมันมีทั้งแบบเล่นแบบโคออปหรือเล่นแบบคนเดียวซิงเกิลโซโลแล้วก็มัลติเพลเยอร์ซึ่งอันนี้คือตอนที่ผมไปเล่นมัลติเพลเยอร์นะมีทีมเดดแบทอะไรบอมอะไรประมาณนี้แหละนะชนะไปประมาณนี้แล้วก็แพ้ด้วยโอเคเรามาดูที่เวปปอนดีกว่ารู้สึกว่าปืน AK ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ AK-74 อยู่ซึ่งปืนนี้ผมก็ชอบเลยแต่ผมไม่เคยจับมันในเกมนี้เลยแต่อาจจะลองได้จับอยู่แล้วก็จะมีเจ้าตัวนี่โอ้ S-Val SK-8 แล้วก็เจ้าตัว Honey Badger เจ้าตัว Badgerแล้วก็ G36 อ่ะนะแต่ในเกมนี้มันเขียนว่า ES ผมไม่แน่ใจว่ามันคือชื่อจริงหรือเปล่าหรือมันหลบเลี่ยงลิขสิทธิ์ผมก็ไม่ได้รู้มีความรู้เรื่องปืนอะไรประมาณนั้นอยู่แล้วแล้วนี่ก็คือ M4 ซึ่งมันเหมือน MK18 หรือเปล่าวะว่าไหมผมก็ไม่แน่ใจแล้วแหละอย่างที่บอกโอเคเรามาดูที่โอเปอเรเตอร์ดีกว่าว้าวคล้ายๆ Lady or Not เลยนะแต่ฝ่ายดีเฟนส์แอตแทคผู้ก่อการร้ายสุดยอดขอดูการแต่งตัวหน่อยนะหน้ากากอุ้ยชัดเจนเลยนะผมว่ามันโคตรชัดเลยเอาตรงๆไปผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมีความเป็นคลาวเจอร์ของบางการาเทศมากๆเลยว่าไหมเพราะว่าการใส่หมวกอย่างนี้รู้สึกว่ามันพบเห็นมากในประเทศอินเดียแล้วก็บังกลาเทศแถบนั้นน่ะแต่ก็ดูดิ โอเคผมว่าเอาแบบเดิมดีกว่านะแล้วก็มีแว่นตาแว่นตาใส่ไม่ได้เสื้อโอ้โหแม่งเจ๋งสัตว์เลยโอ้โทษทีครับแม่งเจ๋งดีแล้วเนี่ยมีสีให้เลือกด้วยโอเคแต่ผมว่าผมชอบชุดนี้อยู่แล้วนะนี่ไงมีเวสเอาเซฟไปดูที่แฮชแท็กแม่งเอ้ยโคตรเท่เลยผมว่าเขาน่าจะออกแบบมาจากหน้ากากโกดผมว่าเขาน่าจะออกแบบมาจากเจ้าตัวหน่วยรบพิเศษของเขาจริงๆอะแหละนะบ้านเขาอะนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแม่งโคตรเท่เลยผมก็ชอบเลยอันนี้ด้วยนะดูเหมือนโกดดีซึ่งเป็นโกดใน Call of Duty โกดอันนั้นไม่ใช่โกดใน Call of Duty ใช่มั้ยเถอะตอนนี้มันกลายเป็นเกมแต่งตัวไปแล้วอะนะตอนนี้โอ้ผมว่ามันเท่มากๆเลยนะเนี่ยโอเคใส่ยีนด้วยประมาณนี้แล้วกันนะก่อนที่ทุกอย่างมันจะเลยเถิดไปกว่านี้โอเคเราไปลุยกันในโหมดคอปดีกว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงที่มันมีรูปเคนาอยู่ตรงนี้น้องหมามันจะมีเจ้าตัวดุมมุมขวาล่างดีทุกคนเคนายชัดเจนว่าเราสามารถมีน้องหมาได้งั้นเหรอแต่จะสามารถใช้เจ้าตัวเคนายได้หลังจากที่เราต้องเล่นไป2ภารกิจซึ่งโอเคเราต้องไปดูในภารกิจก่อนแล้วกันนะตอนนี้โอ้ผมว่ามันมีด่านมากกว่าเก่าแล้วเนี่ยใช่ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่รู้เหมือนว่าการปลดล็อกยังเหมือนเดิมอยู่คือเราต้องเก็บแต้มไปเรื่อยๆพูดง่ายๆก็คือต้องเล่นด่านพวกนี้ให้ครบ100ซึ่งตรงนี้ผมมี102ด่านนะคือแบบไม่มีความผิดพลาดประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นมันมีโหมดฮาร์ดคอร์ด้วยก็น่าจะแสดงว่ามันน่าจะสามารถบวกแต้มไปได้นี่ไงแต้มเราตรงนี้คือสกอร์404ก็คือ404อ่ะนะซึ่งถ้าเกิดเราจะปลดล็อกด่านพวกนี้ได้เราต้องมี420โอเค500 580นี่ฮะมีระดับความยากด้วยแบบฮาร์ดคอร์หรือแบบธรรมดาผมว่าเอาแบบฮาร์ดคอร์ผิดธรรมดาดีกว่านะเร
ราจะไปที่แบบโซโล่นะทุกคนแบบโซโล่มิชชั่นนะนะตอนนี้ผมยังไม่รู้เรื่องราวเลยว่าสตอรี่เป็นยังไงบ้างวะเนี่ยโอเคงั้นสตาร์ทมิชชั่นไปเลยแล้วกันนะพูดมากแล้วโอเคทุกคนยาวเป็นหางว่าวเลยโอเคเรามาอ่านกันก่อนแล้วกันนะประมาณว่าเขาน่าจะบอกเราว่ามีเกิดเหตุการณ์รหัสสีแดงน่าจะเป็นโค้ดรุนแรงอะไรประมาณนั้นทางการทหารนะซึ่งมีพยานได้พบเห็นผู้ต้องสงสัยติดอาวุธหรือผู้ก่อการร้ายติดอาวุธเข้าไปในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งและมีการใช้ปืนยิงในอพาร์ตเมนต์แห่งนั้นคนอยู่ในอพาร์ตเมนต์นั้นกรีดร้องแล้วก็มีเสียงปืนหลายนัดดังมาจากในอพาร์ตเมนต์และมีพยานบอกว่าผู้คนที่อยู่ด้านในนั้นถูกจับเป็นตัวประกันและดูเหมือนว่าเขาจะยึดอาคารนั้นได้แบบเสร็จเรียบร้อยด้านล่างมีกฎด้วยทุกคนคือน่าจะเป็นกฎที่เราสามารถใช้เหมือนเป็นกฎทางกฎหมายที่เราจะบังคับใช้กับพวกเวรทั้งในนั้นนะซึ่งมันคือกฎมีส่วนร่วมคือเราได้รับอนุญาตให้เกจากการผู้ต้องสงสัยที่มีภัยต่อเราหรือพยายามที่จะคุกคามเราเราสามารถจัดการเขาได้และถ้าเกิดเขายอมมอบตัวพูดง่ายๆเราต้องพยายามคุยกับเขาก่อนด้วยการค่อยหยุดนะเว้ยนี่คือตำรวจถ้าเกิดเขาตอบโต้เราคือค่อยยิงถ้าเกิดเขาไปตอบโต้เราค่อยจับเขาซึ่งไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าแม่งจะเหมือนคล้ายๆกับ Lady Onot แน่นอนคือมันก็จะมีทั้งไอ้พวกที่ยอมจำนนจริงๆกับพวกที่แกล้งยอมจำนนแล้วแม่งก็จะฆ่าเราอะนะประมาณนั้นทุกคนง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรมากมายผมว่านั่นนี่จะเป็นแค่ด่านแรกเราต้องทำการหาตัวประกันแล้วพาเขาออกมาอย่างปลอดภัยเพื่อจบภารกิจทุกคนแล้วก็กำจัดพวกนั้นทิ้งให้หมดซะลุยกันเลยแล้วกันนะสตาร์ทตกใจหมดเลยเทสไม่มีโอเคนี่ไงผมก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่ให้เราเลือกอาวุธมันเป็นอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมผมว่าเราใช้เป็นอาวุธขนาดเล็กแต่ผมว่าไออาวุธที่น่าจะดีที่สุดผมขอเลือกเป็นฮันดี้แบดเจอร์แล้วกันโอเคผมได้ยินเสียงใครผิวปากวะเนี่ยโอเคผมเลือกเป็นกล็อกแล้วกันกล็อกผมแต่งเรียบร้อยแล้วถ้าจำไม่ผิดเอาเป็นนี้แล้วกันเลเซอร์โอเคเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ดอทพวกนี้หน้าผมน่าจะไม่มีปัญหาอะไรโอเคผมน่าจะแต่งแล้วต่อไปเป็นอุปกรณ์เสริมเรามีจับเวลาด้วยโอเคอุปกรณ์เสริมผมใช้เป็นแฟลชแล้วกันแล้วก็มีเจ้าตัวเอาแฟลชแล้วกัน2อันแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเข็มยาโอเคถ้าเกิดเราหมดเวลาพอดีโอเคประมาณนั้นแล้วกันนะนี่น่าจะเป็นพื้นที่ที่เราจะเข้าไปเคลียร์ทุกคนเราสามารถดูได้มีประมาณ3ชั้นผมไม่แน่ใจว่ามีชั้นดาดฟ้าหรือเปล่าแต่ผมคุ้นๆเหมือนกันเพราะว่าผมเคยเล่นด่านนี้ไปนานมาแล้วนะมันเป็นด่านที่1ที่ทุกคนน่าจะได้เล่นกันมาละเยอะแยะเราน่าจะเข้าไปจากตรงนี้น่าจะมีทางเข้าอีก1จุดเราน่าจะเกิดตรงนี้แล้วเราเช็คว่าตรงนี้มีคนอยู่หรือเปล่าแล้วเราก็เลี้ยวขวาเพื่อเช็คตรงจุดที่2ว่าตรงนี้มีคนอยู่หรือเปล่าเราเคลียร์ด้านนอกก่อนที่จะไปเคลียร์ด้านในตรงนี้มีหน้าต่างเยอะมากแต่ตรงนี้ก็มีที่กันบังเป็นโรงรถเหมือนกันเราก็เข้าไปเคลียร์ตรงนี้โอเคเคลียร์ด้านนอกก่อนแล้วเราก็เข้าซอกนี้เพื่อจะไปเคลียร์ด้านซ้ายด้านขวาโอเคเวลาใกล้จะหมดแล้วเตรียมตัวดีกว่าประมาณนั้นแล้วกันผมจะเกิดที่ตรงนี้เริ่มกันเลยทุกคนโอเคมาแล้วถ้าผมจะไม่ผิดกด T เพื่อเปิดเลเซอร์เจ๋งโคตรๆอย่างนี้แหละที่เรียกว่าเดินรถพิเศษนะกด B เพื่อเปลี่ยนโหมดการยิงกด Z เพื่อมันเป็นการติ๊กโอเคไปลุยกันดีกว่ารู้สึกว่ากดคอนโทรลจะนอนไปเลยโอเคเราเช็คด้านใต้รถแล้วไม่มีใครไม่มีเท้าไม่ว่าด้านหน้าเราเคลียร์เราเช็คขวาต่อเลยเคลียร์เดินยาวเลยตามที่เราวางไว้ขวาเคลียร์ด้านซ้ายมีรูซ้ายเคลียร์ด้านหน้าเคลียร์ด้านซ้ายอีกไม่แน่ใจโอเคเช็คมุมต่อโอเคมุมอับเดินหน้าขวายาวเคลียร์ด้านบนมีหน้าต่างแต่หน้าต่างเหมือนจะถูกล็อกแต่ตรงนี้เหมือนจะไม่ล็อกผมจำได้ว่ามันน่าจะโรยตัวได้ขึ้นสลิงไปด้านบนได้เหมือนกับเจ้าตัว
Rainbow Six Siege โอเคซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์ขวายาวอีกทีหนึ่งขวายาวเคลียร์ไม่ได้ยินเสียงผู้ต้องสงสัยหรือผู้ก่อการร้ายที่ผิวปากเลยด้านหน้ามีหน้าตาโอเคดาวไปหนึ่งไปรบอีกสองเช็คกระสุนสเวตนะเสียงวอของผู้ก่อการร้ายหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะใช่ตรงนั้นมีศพคนนอนตายด้วยด้านในมีอีกโอเคเดี๋ยวผมเช็คด้านนอกก่อนแล้วกันวางอาวุธวางอาวุธมันไม่วางทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าผมทำผิดพลาดไปแล้วผมว่าใช่แน่นอนเมื่อกี้มันเหมือนจะยกมือคือแต่มันก็พยายามที่จะยกมือก้มไปจับปืนแล้วยิงเราปลอดภัยไว้ก่อนเว้ยชั้น2เก็บอาวุธก่อนโอเคไม่ต้องรายงานใช่ไหมโอเค Police on your knees เสียงอะไรเนี่ยระเบิดหรือเปล่ารีโหลดกระสุนไม่แน่ใจมันคืออะไรวะแดงๆเนี่ยเฮ้ยล่วงด้านในเหมือนมีตัวประกันแต่มีคราบเลือดน่าจะโดนฆ่าเรียบร้อยเป็นแฟร์เก็บปิดประตูก่อนเหมือนจะเคลียร์แล้วทุกคนโอเคผมจะเข้าไปทางที่เราถล่มไปเมื่อกี้ผู้เสียชีวิตไปแล้วรายงานไม่ได้เก็บอาวุธด้านหน้ามีกับดักระเบิดด้วยโอเคเคลียร์ก่อนแล้วกันด้านในเหมือนจะเคลียร์ห้องน้ำเคลียร์ด้านในเคลียร์รอยเท้าเต็มไปหมดเลยเก็บอาวุธเสียงด้านบนปิดประตูก่อนโอเคทางล่างเคลียร์แล้วทุกคนเราเช็คดูก่อนนะมีผู้รอดชีวิตไหมเนี่ยไม่น่ามีว่ะนี่ก็ตายเรียบร้อยแล้วประตูถูกบล็อกแต่เข้าด้านหลังได้มีกระดักระเบิดโอเคตรงนี้เคลียร์หมดแล้วต่อไปผมจะไปชั้น2โอเคออกไปด้านหลังแล้วกันนะผมรบคานเนี่ยลำโอเคพังไปก็ดีละเวเน่ด้านบนตรงนี้ขึ้นไม่ได้มันต้องมีที่ขึ้นได้บ้างดิตรงนี้ขึ้นได้ตรงนี้มีหน้าต่างอยู่ได้ยินเสียงด้านในวางอาวุธลงไปวางไปไม่ไหวล่วงไปอีกรีโหลดอ
มันไม่ทะลุว่ะทุกคนไอตัวนั้นไม่ตายโอ้โหกระจกแม่งกันกันด้วยอะไรวะเนี่ยบางตัวก็ตายบางตัวก็ไม่ตายห้องน้ำไม่มีอะไรประตูเปิดเข้าแม่งเลยแล้วกันเรามีระเบิดแฟดอยู่แฟดเคลียไปเลยด้านขวามีจะเป็นด้านขวาด้านฝั่งนู้นล่วงปืนพบโอเคสเลนเดอร์แล้วล่ะอีเวนเฮ้ยจับโอเคคิดว่าจะมีใครยอมตูแล้วเนี่ยโอเคผมโคตรชอบเสียงนี่เลยไม่มีบัฟกูนะจันใบไม้นั่นน่ะอย่าเหมือนผมจะเก็บปืนไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่โอเคเฮ้ยกล้องนั้นอะไรวะเนี่ยยิงทิ้งแม่งก่อนเลยเช็คกระสุน6นัดโอเคลุยต่อห้องนี้ไม่เคลียร์มีกับดักระเบิดด้านซ้ายเฮ้ยล่วงรีโหลดกระสุนโอเคหมดแม็กเลยฝั่งซ้ายนี่มีเปิดประตูตรงนี้ก็มีด้วยแต่ฝั่งซ้ายนี่ผมว่าไม่น่ามีคนเพราะว่าเราเช็คดูเรียบร้อยแล้วตัวประกันโอเคห้องนี้มันติดมันยิงมาแล้วมันจะโดนตัวประกันนั่นเนี่ยอยู่นี่ตรงนี้โอเคเปลี่ยนปืนล่วงเคลียร์แล้วโอเคตรงนี้โดนบล็อกไว้แล้วระเบิดแฟทลูกสุดท้ายเคลียร์ห้องแม่งเอ้ยจ้าเลยไหมล่ะสวยแล้วตัวโอเคดูต่อห้องน้ำเคลียร์ชั้น2เคลียร์พบตัวประกันเมื่อกี้แม่งโคตรน่ากลัวเลยเก็บอาวุธกันหลักฐานเคลียร์กับดักระเบิดเดี๋ยวเผลอไปเหยียบโดนนี่ตายเลยนะโอเคเรียบร้อยได้ยินเสียงด้านบนอีกชั้น3เดี๋ยวเราขึ้นไปเคลียร์ชั้นดาดฟ้าก่อนดีกว่าผมว่าน่าจะมีดาดฟ้าถ้าจำไม่ผิดล่วงด้านในมีอีก1ตัวตู้เปิดด้านขวาด้านซ้ายมือแม่งหลบไปละเคลียร์กล้องวงจรปิดเหมือนมันกำลังมองดูเราหรือเปล่าเนี่ยว้าวว้าวว้าวไม่เอานะผมว่าเราจะเข้าทางนี้ไม่ได้สลิงคือทางออกที่ดีสุดแล้วตอนนี้ห้องน้ำเคลียร์โอเคตรงนี้เข้าได้ Police on your knees ล่วงเดี๋ยวเดินฝั่งซ้ายประตูล็อก
ถีบแม่งเลยไหวกึ๊กกระสุนหมดล่วงกระสุนหมดสวยละไป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 ไปไปไปถอยผมต้องไปรักษาแผลก่อนแม่งอายโคตรเยอะเลยโอเค40ช่วยได้อยู่เพราะกระสุนหมดพอดีโอเคลุยต่อเปลี่ยนทางเข้าดีกว่าเหลือเซสชั่นสุดท้ายชั้น3ภารกิจจะสำเร็จสมบูรณ์แบบล่วงโอเคเคลียร์ลบอีกหนึ่งเช็คกระสุนปิดประตูก่อนเลยไม่แน่ใจเว้ยเคลียร์ปิดประตูเคลียร์เคลียร์เคลียร์หมดเลยโอเคเก็บอาวุธปืนน่าจะหมดแล้วนะผมว่าโอ้คนนี้ตายหน้าหนาจังเลย โอเคโอ้เกือบไปเลยล่วงน่าจะสุดท้ายแล้วโอเคไม่มีสัญญาณการขโมยด้วยอันนี้คือห้องที่2ที่เราเคลียร์เรียบร้อยแล้วโอเคตัวประกันไปเร็วถึงเวลาของคุณละตามมาเกาะร้างที่ติดเราจะพาคุณออกจากพื้นที่แถวนี้เหลือคนสุดท้ายแล้วตอนนี้ยิงกล้องแม่งเลยรำคาญทางออกในตรงนี้ได้อยู่นะมั้งโอเคภารกิจผ่านแล้วเจ๋งกด J เพื่อโชว์ปืนเรียบร้อยมิชชั่นสักเสร็จฟูลผมรู้สึกว่าจะทำพลาดไป2อย่างก็คือยังไม่ได้เก็บอาวุธ1อันเหลือ1อันนะทั้งหมดมีอยู่24อันผมเหลือ1อันได้แค่23อันแล้วก็ใช้กำลัง โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก็คือน่าจะเป็นในตัวหมอหน้าแน่นอนที่ผมได้ยินเสียงที่ทุกคนได้ยินเสียงกันเหมือนกับผมนั่นแหละคือมันยอมจำนนแต่ท่าทางมันไม่ค่อยเหมือนยอมจำนนเอาตรงๆแม่งดูยากเว้ยแต่ก็แล้วแต่แล้วกันนะเราก็รอดมาได้แล้วตัวประกันก็สำเร็จโอเคทุกคนเป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปแรกของ Zero Hour ใน EP แรกในตอนแรกในด่านแรกของ Story Mode แห่งนี้ชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าคงจะทำอีกหลายๆด่านแน่นอนและขอขอบคุณสมาชิก2ท่านที่ยังติดตามและสมัครสมาชิกมาอย่างยาวนานขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับแล้วเจอกันใหม่